ได้อีกต่อไปสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกูรักประชาธิปไตยและจะไม่ยอมเป็นฝุ่นใต้ตีนใครอีกต่อไปกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอย่างเป็นทางการครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทางทีมผู้จัดที่ให้เกียรติผมได้มาพูดจาปราศัยร่วมกับพี่น้องที่ถนนนี้มีประวัติศาสตร์ถนนนี้คือถนนประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่นี่คือที่ที่คนเสื้อแดงได้ออกมาสู้มาซึ่งผมขอตอบถ้อยความของพี่น้องคนเสื้อแดงที่ได้ออกมาพูดตรงนี้ก่อนที่ผมจะขึ้นมาที่พี่ได้กล่าวปราศัยที่บอกว่าเสื้อแดงไม่เคยตายถ้าคนเสื้อแดงไม่เคยตายคนรุ่นใหม่ก็ไม่เคยกลัวเช่นกันครับผมในเมื่อถนนประวัติศาสตร์มีความเข้มขลังมีความหลังและการเสียสละวันนี้ก็จะต้องมาพูดจาปราศัยกันในเรื่องที่สำคัญที่สุดว่าด้วยปัญหาการเมืองไทยใน88ปีที่ผ่านมานั่นคือปัญหาการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก่อนอื่นก่อนใดเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้ยืนฟังพี่น้องที่ใส่เสื้อสีเหลืองได้มาพูดจาปราศัยผมรู้สึกว่านี่คือภาพที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งเป็นภาพที่แสดงความอารยะของพวกเราว่าถึงใครจะคิดต่างกันแต่เราอดทนฟังทำให้เรากลัว
ลัวไม่มีใครกลัวศักดินาความกลัวนี้จะคอยเป็นความโกรธความเกลียดชังความเกลียดชังต่อเศษซากที่เป็นปรสิตกัดกินสังคมไทยเมื่อเขาต้องการให้เรากลัวผมเชื่อว่าพี่น้องตรงนี้เป็นนักสู้กันทุกคนและนักสู้การเป็นนักสู้นั่นคือเมื่อเผด็จการต้องการอะไรเราต้องไม่ให้มันได้สมความปรารถนาในเมื่อเผด็จการใช้มาตรา112ต้องการให้เรากลัวต้องการให้เราหยุดพูดสถานเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์วันนี้เรามากยืนยันว่าเราจะกล้าพูดถึงเรื่องนี้มานี่ไอ้คนไหนที่บอกให้กลับมาใช้มาตรา112มาฟังผมสันติบาลตำรวจมาตาต่างๆอัดคลิปแล้วบอกเอาไปบอกเขาด้วยวันนี้ผมจะพูดเรื่องงบประมาณสถาบันกษัตริย์เอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพในสากลโลกนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวที่มีกษัตริย์ปกครองเพียงแต่ว่าในประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศที่เขามีกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสวีเดนเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นต่างๆนานาก็ดีกษัตริย์เขารู้จักวานตัวเองให้เป็นที่ส่งเสริมและเป็นผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นภาระของประชาชนเช่นทุกวันนี้แล้วก็จะมีคนถามอีกว่าผมไปใส่ร้ายเป็นภาระยังไงมานี่ผมจะบอกให้ผมจะยกตัวอย่างไม่กี่ประเทศแค่จริงๆไม่กี่ประเทศก็รู้เรื่องแล้วประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกคนอังกฤษรวยที่สุดอันดับ5ของโลกทราบหรือไม่ครับว่าประเทศของเขาจัดสรรเงินให้กษัตริย์ไปใช้เท่าไหร่ผมตอบเลยนะในขณะที่ GDP เขาเป็นอันดับ5รวยกว่าประเทศเราไม่รู้กี่เท่าเขาให้เงินกับสถาบันกษัตริย์เพียงปีละประมาณ 3,000 ล้านบาทเทียบกับไทยเรา 30,000 ล้านบาทกษัตริย์ประเทศสวีเดนซึ่งสวีเดนเป็นประเทศที่ทราบกันดีทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่มีรัฐสวัสดิการดีที่สุดในโลกรัฐบาลดูแลประชาชนไม่ว่าจะเกิดแก่เจ็บไข้ได้ป่วยร่ำเรียนเดินทางต่างๆนานารัฐบาลดูแลไม่ให้มีใครเดือดร้อนเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดเขาให้เงินสถาบันกษัตริย์เท่าไหร่รู้ไหมครับในขณะที่ประเทศเขาอยู่ดีกินดีกันทั้งบ้านทั้งเมืองเขาให้มาแค่242ล้านบาทเท่านั้นเองในขณะที่ตัดภาพมาดูประเทศสารขันอันเป็นที่รักยิ่งของเราในขณะที่พี่น้องประชาชนราษฎรทั่วล่ายากจนข้นแค้นขายข้าวก็ไม่ได้ราคาจะกรีดยางพาราก็ยางราคาตกจะไปรับจ้างเขาก็ตกงานไม่มีงานทำแต่ในขณะที่ราษฎรยังเดือดร้อนทั่วหน้ายังมีอีกหลายบ้านที่ยังต้องคิดว่าตื่นเช้ามาวันนี้ฉันจะไปเอาเงินมาจากไหนมากินแต่มีคนเพียงครอบครัวเดียวได้เงินไปร่วมกันถึง 30,000 กว่าล้านบาทผมจะอ่านตัวเลขให้ฟังปีนี้ได้ไป 37,228 ล้านบาทจากภาษีประชาชนที่กำลังหิวโหยป
ปีนี้ 37,228 ล้านบาทปีก่อนหน้านั้น 29,728 ล้านบาทและถ้าเทียบตั้งแต่ปี61เป็นต้นมาถ้าเทียบตั้งแต่ปี61เป็นต้นมางบประมาณสถาบันกษัตริย์ก็มีแต่จะมากขึ้นเรื่อยๆ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 ทั้งหมดนี้ก็เพราะประยุทธ์มันเอาเงินประเคนเจ้าแต่มันปล้นไพร่อย่างพวกเราไปพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับปีนี้ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์6ปีที่พลเอกประยุทธ์มาบริหารประเทศปีนี้ทราบกันดีในวงธุรกิจและวงการเงินวงธนาคารต่างๆว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจย่ำแย่ที่สุดในรอบ6ปีที่ผ่านมา GDP ประเทศไทยตอนนี้อยู่คาดการณ์กันว่าเมื่อจบสิ้นปีเดือนหน้าจะติดลบ 11-12% นั่นเท่ากับคนไทยเราจะจนลงอย่างมหาศาลไม่เคยมีเหตุการณ์ในช่วงชีวิตผม20กว่าปีไม่มีเหตุการณ์ใดที่ GDP เราจะตกต่ำขนาดนี้มาก่อนนี่มันวิกฤตยิ่งกว่าต้มยำกุ้งแต่ในขณะที่ GDP ติดลบ 10% ผมขออนุญาตใช้เวทีนี้ตั้งคำถามว่าทำไมนับตั้งแต่61หรือ64ขึ้นมาGDP เราตกลง 10% แต่งบสถาบันกษัตริย์มันขึ้น 50% ในขณะที่เรายากจนคนแค้นอดอยากปากหมองคนเพียงครอบครัวเดียวเขารวยถึงครึ่งเขารวยเพิ่มขึ้นถึงครึ่งหนึ่งจากที่เขาปล้นคนไปก็ปล้นประชาชนไปมากอยู่แล้วผมสงสัยเหลือเกินใครที่สงสัยมันกับผมส่งเสียงโห่ร้องเสียงดังเอาเฉพาะงบประมาณอันเนื่องมาจากภาษีประชาชนที่ประเคนให้กับคนครอบครัวนี้เพียงแค่ปีนี้ปีเดียว 37,000 กว่าล้านเนี่ยผมจะชี้ชวนให้คิดตามนี่มันกว่า 10% ของงบประมาณทั้งหมดนั่นเท่ากับว่าภาษีประชาชน 10% ต้องเอาไปใช้ปนเปื้อภาษีประชาชน70ล้านคนนั้นต้องเอาไปใช้ปนเปื้อคนเพียงคนเดียวถึงมากถึง 10% และในจำนวนนั้นมากกว่างบประมาณทั้งกระทรวงของบางกระทรวงซะอีกงบนี้เรียกกันว่าเป็นงบเทิดทูนงบเทิดทูนสถาบันกษัตริย์งบนี้มากกว่างบประมาณที่รัฐบาลจ่ายให้กับการพัฒนาประเทศมากกว่างบประมาณของกระทรวงพลังงานมากกว่างบประมาณกระทรวงพาณิชย์มากกว่างบประมาณกระทรวงการต่างประเทศดังนั้นต่อไปนี้จะถามว่าทำไมน้ำมันไทยพลังงานไทยมันไม่พัฒนาก็ชี้ได้เลยชี้ไปทางวังทวีวัฒนาถ้าถามกระทรวงพาณิชย์ถ้าถามว่าทำไมปีนี้ค้าขายไม่ค่อยดีทำไมรัฐบาลไม่รู้จักเอางบประมาณไปอุดหนุนการค้าขายก็ให้หันหลังและชี้ไปที่วังทวีวัฒนาและจะถามว่าทำไมกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศมันมีปัญหาทำไมประเทศที่เขาอารยะแล้วเขาเจริญแล้วเขาไม่ยอมรับประเทศไทยส่วนหนึ่งพี่น้องก็ต้องหันหลังไปแล้วชี้ไปที่วังทวีวัฒนาเช่นกันพี่น้องคิดดูสิครับ 37,000 กว่าล้านบาทเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรถ้ามันกลายเป็นสวัสดิการของประชาชนถ้ามันกลายเป็นความเจริญก้าวหน้าถ้ามันกลายเป็นของที่มีประโยชน์ที่ทุกคน70กว่าล้านคนทั้งประเทศสามารถใช้ได้ร่วมกันเพื่อนของผมทีมงานของผมก็ได้คำนวณมาเล่นๆตอนนี้ที่จังหวัดขอนแก่นกำลังมีโครงการที่จะสร้างรถไฟฟ้าทราบหรือไม่ว่างบประมาณที่ให้คนคนเดียว
ไปเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งก็มีภรรยาไม่รู้กี่คนเนี่ยเพียงแค่งดเว้นเงินปนเปื้อฮาเร็มส่วนตัวไปแค่ปีเดียวสามารถสร้างรถไฟฟ้าที่ว่าได้เนี่ย26กิโลเงินที่จ่ายเงินที่จ่ายให้กับความสุขส่วนตัวที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์สามารถมาสร้างสถานีรถไฟฟ้าให้เป็นขนส่งสาธารณะนำพาความเจริญให้คนขอนแก่นได้21สถานีจะต้องมีลองคิดดูเถิดว่าในระหว่างที่รัฐบาลนำเงินไปให้พระมหากษัตริย์ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยและใช้ไปในทางงามหน้าขายหน้าประชาชีนั้นมีเด็กนักเรียนกี่คนที่จริงๆแล้วควรจะได้รับทุนการศึกษาจากเงินก้อนนี้แล้วไม่ได้เพราะต้องเอาเงินไปปนเปื้อมีคนไข้กี่คนผู้เฒ่าผู้แก่กี่คนที่ไม่สามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลได้เพราะงบไม่พอสำหรับการดูแลสาธารณสุขเพราะเอาไปปนเปื้อกษัตริย์งบคนพิการงบคนชราผมตั้งคำถามทำไมกับเด็กสตรีคนชราทำไมกับคนพิการทำไมกับประชาชนคุณถึงไม่สามารถจ่ายให้เขามีชีวิตดีกว่านี้ได้แต่ทำไมคุณถึงจ่ายคนเดียวไปเลี้ยงไต้คำถามนี้เป็นคำถามที่พวกเราทุกคนต้องมาช่วยกันตอบเพราะสิ่งที่เราพูดทั้งหมดสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องของตัวผมไม่ใช่แค่เรื่องของพี่น้องที่มาชุมนุมอยู่ที่นี่แต่เป็นเรื่องของประชาชนทุกคนมันคืออนาคตโอกาสชีวิตปากท้องและความฝันของทุกคนรวมถึงของกลุ่มคนเสื้อเหลืองด้วยดังนั้นผมขอชวนคนเสื้อเหลืองมาตั้งมาร่วมกันตั้งคำถามว่าคุณโอเคหรือไม่ที่รัฐบาลไม่มีแม้กระทั่งงบประมาณจะหารถดีๆมาขนคุณมาชุมนุมต้องเอาขยะมาแต่คนที่คุณกำลังปกป้องเนี่ยใช้ชีวิตสบายเสื้อเหลืองคุณบอกว่าคุณเป็นคนรักชาติผมเองก็เป็นคนรักชาติถ้าไม่เห็นแก่ส่วนรวมก็คงไม่ออกมาต่อสู้เช่นเดียวกันกับพี่น้องตรงนี้ดังนั้นผมขอตั้งคำถามถึงกลุ่มคนเสื้อเหลืองทั้งหลายว่าถ้าคุณรักชาติจริงผมเองก็รักชาติแต่เราอยากเห็นชาติที่เรารักนี้ไปในทิศทางใดไปในทิศทางที่แสนคนจนยากหนึ่งคนหากรวยหลายกระนั้นหรือไปในทิศทางที่เด็กจบใหม่ไม่มีโอกาสหางานเพราะไม่มีงานให้หากระนั้นหรือไปในทิศทางที่คนส่วนมากไม่มีขนส่งสาธารณะคนกรุงจะขึ้นรถเมล์ก็ทั้งร้อนทั้งเบียดขับก็อันตรายคนต่างจังหวัดผมคนลำปางบ้านผมยิ่งไม่ต้องพูดถึงรถสาธารณะไม่มีแต่ในขณะเดียวกันมีคนนึงจะไปไหนมาไหนนอกจากมีรถหรูเป็นขบวนแล้วยังต้องปิดถนนทั้งเลนให้ด้วยคุณเอาหรือไม่กับชาติที่จะเลี้ยงที่คนส่วนมากรวมถึงตัวพวกคุณเองด้วยนั้นจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมีเมียคนเดียวมีลูกคนเดียวมีเมียคนเดียวมีผัวคนเดียวมีลูกคนเดียว
ก็ยังยากแต่คนหนึ่งเอาเงินประชาชนไปเลี้ยงเมีย20กว่าคนอยู่ต่างประเทศดังนั้นเสื้อเหลืองก็หยุดหาว่าเราชังชาติฟังคำถามของผมแล้วกลับไปคิดดีๆว่าคุณอยากเห็นชาติเป็นชาติแบบไหนคุณอยากเห็นประเทศเป็นประเทศแบบไหนทั้งหมดที่เรากำลังต่อสู้ไม่ใช่เพื่อนักศึกษาไม่ใช่เพื่อคนเสื้อแดงแต่เพื่อคนทั้งประเทศรวมถึงคุณด้วยก็ต้องถามกับว่าการที่คุณรักสถาบันอย่างคล่องไม่ลืมหูลืมตามันให้อะไรกับประเทศชาติมันให้อะไรกับตัวคุณไม่นับเงินที่ไม่นับเงินที่บางคนเขาอาจจะให้เป็นค่าจ้างพวกคุณในการมาทำร้ายพวกเราพี่น้องที่เคารพครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมจะต้องพูดถึงกล่าวถึงไม่ยาวมากนักแต่เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวเนื่องด้วยทรัพย์สินส่วนกษัตริย์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ครับพี่น้องในอดีตที่ผ่านมาเราจะมีสำนักที่เรียกว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถึงแม้จะชื่อว่าส่วนพระมหากษัตริย์แต่กรรมสิทธิ์เป็นของประชาชนอันนี้ผมไม่ได้พูดของผมเองนะในกฎหมายฉบับเก่ามันเขียนไว้อย่างนั้นจริงๆนั่นคือทรัพย์สินทั้งหลายนั้นถึงแม้ว่ากษัตริย์จะเป็นผู้ใช้แต่ตัวกษัตริย์ตัวบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งกษัตริย์ไม่ได้เป็นเจ้าของนั่นคือใครจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์คนนั้นก็เป็นเจ้าของตามตำแหน่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ต้องคืนถ้าเทียบกันง่ายๆก็เหมือนเจ้าอาวาสวัดนะครับผมทนายอานนท์ได้เคยกล่าวไว้เจ้าอาวาสวัดมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าของวัดแต่เจ้าอาวาสวัดเป็นเจ้าของวัดหรือไม่เจ้าอาวาสเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2561รัฐบาลประยุทธ์ที่เป็นรัฐบาลสำนักรับใช้ได้ออกกฎหมายมาหนึ่งตัวบอกว่าต่อไปนี้ทรัพย์สินทั้งหลายที่เคยเป็นของส่วนพระมหากษัตริย์เป็นของสถาบันต่อไปนี้ไม่ใช่ของสถาบันแต่เป็นของตัวบุคคลเวลาเราพูดคำว่าสถาบันกษัตริย์หรือราชบัลลังก์นั้นเขาไม่ได้พูดถึงตัวคนที่มานั่งบนบัลลังก์แต่เขาพูดถึงประชาชนที่ค้ำบัลลังก์ไว้อยู่แต่ทุกวันนี้ทรัพย์สินมันโอนจากบัลลังก์มาถึงตัวบุคคลถ้าพูดง่ายๆต่อไปนี้ทรัพย์สินทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้ววังทวีวัฒนาสนามหลวงต่างๆนานาจากเดิมทีที่เป็นของตัวสถาบันตอนนี้กลายเป็นของวชิราลงกรณ์เพียงผู้เดียวแล้วผมถามกลับไปที่การเปรียบเทียบเรื่องของเจ้าอาวาสผมถามสักทีหนึ่งเถอะเจ้าอาวาสเขามาปกครองวัดแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของวัดแต่การที่โอนแบบนี้ก็เหมือนโอนชื่อโฉนดที่ดินให้เป็นเจ้าของเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสจะเอาวัดเอาช่อฟ้าใบละกาหางหงไปขายเมื่อไหร่ก็ได้ถามว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้หรือไม่หรือผมเปลี่ยนก็ได้ผมเปลี่ยนตัวอย่างก็ได้เผื่อคนเสื้อเหลืองเขาจะฟังและเข้าใจมากขึ้นอันนี้มันอาจจะแสลงหูไปหน่อยสมมุติไม่สมมุติอ่ะบ้านพักประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีคือบ้านพิษณุโลกกับทำเนียบรัฐบาลผมไม่พูดถึงประยุทธ์ก็ได้เดี๋ยวชื่อนี้มันแสลงหูเขาคนที่คุณเคยอ้างว่าเกลียดชังนักหนาสมมติวันหนึ่งนายกทักษิณก็มาเป็นนายกแล้วบอกว่าเนี่ยต่อไปนี้ให้โอนทำเนียบรัฐบาลเป็นกรรมสิทธิ์ของนายทักษิณชินวัตรแล้วจะเอาไปขายคุณยอมได้ไหมถ้าคุณคิดว่าคุณยอมทักษิณไม่ได้ทำไมคุณยอมวชิรลงกรณ์ได้อะที่ผมถามคนเสื้อเหลืองนะฮะพี่น้องคนไหนที่ฟังตรงนี้แล้วคิดตามแล้ว
และคิดตามและคิดทันต้องเสียงปรบมือหน่อยครับปรบมือเรียกสติคนเสื้อเหลืองดังนั้นหยุดการใส่ร้ายป้ายสีเราไม่ได้มาจ้วงจ้าเราไม่ได้มาจ้วงจ้าเราไม่ได้มาชังชาติแต่เรามาทวงสมบัติชาติคืนประชาชนแทนที่จะมาตั้งคำถามกับเราเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเล็กๆทั้งนั้นไม่ใช่สาระสำคัญมาถามก่อนการโกงชาติการปล้นชาติลักษณะนี้ผมถามเอาของหลวงสนามหลวงวัดพระแก้วมรกตเอาพวกของเหล่านี้เอาสิ่งของเหล่านี้ที่เป็นทรัพย์สินแผ่นดินไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวอย่างนี้เรียกโกงชาติได้หรือเปล่าครับผมอย่างนี้เรียกปล้นชาติได้มั้ยครับดังนั้นวันที่25นี้วันที่25ที่จะถึงนี้ไปทวงสมบัติชาติด้วยกันที่ต้นตอปัญหาที่คลังเก็บทรัพย์สมบัติมันใหญ่ที่สุดที่สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปกับผมมั้ยครับผมใครที่จะไปส่งเสียงโห่ร้องให้ดังๆส่งเสียงโห่ร้องให้ดังๆส่งเสียงโห่ร้องให้เจ้าของบางทวีวัฒนาบอกว่าให้มารู้ว่าเราเจ๋งพี่น้องประชาชนครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ผมจะต้องบอกกล่าวทุกท่านบนเวทีนี้เพราะพี่น้องทุกคนในที่นี้คือนักสู้ประชาธิปไตยและเป็นกำลังหลักของการเรียกร้องประชาธิปไตยในช่วง 2-3 ในช่วงไม่กี่วันมานี้ไม่กี่สัปดาห์มานี้ดังที่จะเห็นได้ว่าบรรยากาศมันเริ่มแปลกๆฝ่ายรัฐบาลพยายามที่จะยั่วยุให้เราใช้ความรุนแรงแต่เราชุมนุมกันมาหลายเดือนเราก็ไม่ใช้ความรุนแรงสักทีมันรอเราใช้ความรุนแรงแต่เพราะเราเป็นม็อบเราเป็นการต่อสู้ที่ขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์และสติปัญญาเราจึงไม่ตกหลุมพรางง่ายๆล่อเรากี่ครั้งก็ล่อไม่สำเร็จหรอกสมน้ำหน้าทำไมเขาต้องล่อเพราะเขาต้องการตั้งเรื่องมาใส่ร้ายและไม่เพียงการใส่ร้ายซึ่งผมคิดว่าเรื่องการใส่ร้ายนี้พี่น้องแสดงเข้าใจดีที่สุดว่าถูกกระทำย่ำยีมานานผมขอนับถือน้ำใจทุกคนตรงนี้แต่เรื่องที่ใหญ่กว่าการใส่ร้ายคือเขาต้องการที่จะสร้างเงื่อนไขให้ทหารออกมาใช้ความรุนแรงเขากำลังหาข้ออ้างในการเข็นรถถังออกมายึดอำนาจซึ่งเราทุกคนรู้เท่าทันเรื่องนี้เราจึงระมัดระวังและเราจึงยึดหลักการสันติวิธีมาตลอดเราไม่ไปทำร้ายใครเรามาแค่มือเปล่าและเราก็จะยังคงอยู่มือเปล่าให้โลกได้รู้ว่าเราเป็นขบวนการสันติเราเป็นขบวนการที่ไม่ง้อเราเป็นขบวนการที่ไม่ตกเป็นเครื่องมือของเผด็จการขุดหลุมฝังตัวเองเราจึงเป็นขบวนการที่ไม่ใช้ความรุนแรงและนี่คือผลหลักการที่เรายึดมาตลอดและจะยึดต่อไปแต่กระนั้นเองเผด็จการก็ย่อมเป็นเผด็จการเพราะคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นเผด็จการคือการทู่สีหน้าด้านไม่ทู่สีไม่เอาแต่ใจเป็นไม่ได้หรอกเผด็จการ
คนมันอยากจะยึดอำนาจตอนนี้มันรอจนแทบจะไม่อยากรอแล้วมันรอจนแทบจะหมดความอดทนมันก็เลยเปลี่ยนเรื่องใหม่มันก็เลยเปลี่ยนเรื่องใหม่บอกว่าอาพวกคุณไม่ใช้ความรุนแรงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราส่งเสื้อเหลืองมาใช้มันอยากให้มีการทะเลาะกันมันอยากให้มีการปะทะกันมันอยากให้มีการทำร้ายกันจะได้ใช้ข้ออ้างตรงนี้บอกว่านี่ไงบ้านเมืองวุ่นวายคนตีกันคนยิงกันทหารขอมารักษาความสงบซึ่งข้ออ้างนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาเคยใช้เมื่อปี57วันนี้เขาเตรียมแผนที่จะใช้ข้ออ้างเช่นนี้อีกดังนั้นซึ่งข้อควรระวังข้อควรระวังน่าสนใจผมน่าสนใจมากเพราะพี่น้องอย่างเช่นวันก่อนที่เกียรติกายเรามาหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยมีแค่แพ้เป็ดยางเขาก็พยายามจะยั่วยุทำให้เราโกรธฉีดน้ำใส่เราเอาน้ำกรดสาดใส่เรารวมถึงเขายิงพี่น้องเราด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เราจะต้องประนามกันชี้นิ้วไปทางวังทวีแล้วประนามมันขอโทษผมอภัยผมไม่ใช่ผมไม่ได้ชินทางชี้นิ้วไปทางวังทวีแล้วประนามมันแต่ขอให้รู้แต่ขอให้ทราบไว้ว่าถึงแม้คุณจะล่อให้เราโกรธถึงแม้คุณจะล่อให้เราใช้ความรุนแรงเราทุกคนในที่นี้มีสติและจะไม่ตกหลุมพรางเราฉลาดและเราฉลาดพอเราฉลาดพอฉลาดมากพอที่จะรู้ว่าไอ้คนที่ยิงพี่น้องเรานั่นน่ะมันออกมาจากค่ายทหารมายิงเสร็จมันก็วิ่งกลับค่ายทหารดังนั้นไม่ต้องมาอ้างว่ามวลชนตีกันประชาชนตีกันจึงขอยึดอำนาจมันไม่ใช่ประชาชนตีกับประชาชนมันประชาชนตีกับทหารที่ปลอมตัวมาเป็นประชาชนการใส่ร้ายป้ายสีว่าเราใช้ความรุนแรงมีมาทุกยุคทุกสมัยแต่ครั้งนี้ด้วยความอดทนและความสร้างสรรค์เราจะพิสูจน์ให้โลกรู้เราจะพิสูจน์ให้โลกรู้ว่ามือเปล่าก็สามารถสู้กับปืนได้ทำไมผมกล่าวเช่นนี้ทำไมผมนึกปรับผมนึกกล่าวเช่นนี้อย่าลืมนะครับว่ารายใหญ่สุดของเขาคนนี้เขาต้องกลับประเทศอะไรการต่อสู้ของเราในตอนนี้เป็นประวัติการเป็นประวัติการเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่โลกทั้งโลกเขาก็อยากรู้ว่าประวัติศาสตร์หน้านี้มันจะจบยังไงเป็นการต่อสู้ที่ใช้ดอกไม้เป็นอาวุธเป็นการต่อสู้ที่ใช้โบขาวเป็นอาวุธเผด็จการกำลังหาเหตุสร้างภาพเราให้เป็นคนป่าเถื่อนแต่ต้องชูโบขาวขึ้นมานะครับต้องชูโบขาวขึ้นมาสูงๆต้องชูดอกไม้ขึ้นมาสูงๆชูความสร้างสรรค์ชูดมการขึ้นมาสูงๆเขาไม่อาจที่จะทำร้ายดอกไม้ได้เขาไม่อาจที่จะทำร้ายโบขาวได้คอซองได้ขาสั้นได้เพราะตอนนี้มันเปลี่ยนไปเรื่องเกิดนิดเดียวโลกรู้และนานาชาติกำลังจะประนามรัฐบาลไทยในตอนนี้และถ้ามันมากกว่านี้นานาชาติเขาจะไม่แค่ประนามรัฐบาลไทยแต่เขาจะประนามไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลไทยด้วยตอนนี้ประเด็จการอดทนทนไม่ไหวพลเอกอภิรัตองค์คงสมพงษ์ไอ้แดงลูกพ่อไม่รักซึ่งตอนนี้โดนเรียกเข้าวัง
ไปทำงานเป็นรองราชเลขาธิการตอนนี้ได้ข่าวว่ากำลังวิ่งเต้นกันสนุกสนานหาพวกชวนทำรัฐประหารอีกแล้วครับพี่น้องมาเตรียมตัวแล้วสิ่งที่มันขาดอยู่ตอนนี้คือความชอบธรรมสิ่งที่มันขาดอยู่ตอนนี้คือสาเหตุมันรอเอาความมันรอยั่วยุให้เราใช้ความรุนแรงแล้วเอาเป็นเหตุเราจะไม่หลงกลมันใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ดังนั้นสัญญากับผม2ข้อก่อนที่ผมจะลาจากเวทีนี้ไปข้อแรกเราจะต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงเราจะไม่ทำร้ายร่างกายใครเราไม่เคยทำร้ายร่างกายใครและเราจะไม่ทำมันอีกและเราจะไม่ทำมันเหมือนกับที่เราไม่ทำตลอดมาข้อที่2แต่อย่างไรก็ตามถ้าเผด็จการมันน่าด้านสุดๆมันน่าด้านสุดๆแล้วมันทำรัฐประหารขึ้นมาจริงๆออกมาต่อสู้ด้วยทุกวิถีทางออกมาให้เต็มท้องถนนออกมาให้ทุกสี่แยกทุกอำเภอทุกจังหวัดทุกตำบลทุกหมู่บ้านถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นอีกครั้งออกมาแสดงเจตจำนงของประชาชนว่าบัดนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปราษฎรไทยทวงคืนความเป็นเจ้าของประเทศจะไม่ยอมเป็นฝุ่นใต้ตีใครจะไม่มีใครจะไม่ยอมให้ใครล้มชิงแผ่นดินเราไปอีกต่อไปดังนั้นในวันนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านยืดอกขึ้นตรงเราแบกเกียรติภูมิของสถาบันประชาชนซึ่งเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกคนในที่นี้คือนักสู้เพื่อประชาธิปไตยผู้ทรงเกียรติเป็นอย่างยิ่งผมขอเชิญชวนพี่น้องครับอีกครั้งสู้เคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันวันที่25นี้สำนักงานทรัพย์สินสมบัติกษัตริย์ไปทุบปอข้าวสักนะทุบปอข้าวประจานแล้วไปพบกันไปทวงสมบัติชาติคืนให้ราษฎรศักดินาจงพินาศประชาราษฎรจงเจริญศักดินาจงพินาศประชาราษฎรจงเจริญศักดินาจงพินาศประชาราษฎรจงเจริญครับผม